งานนี้ไขข้อสงสัยบินแหล่งที่มาของเงินที่นำมาบริจาค10ล้านค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่สังคมต้องการมากๆสำหรับบินบรรลือฤทธิ์อย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนกับไวรัสโควิด-19 เจ้าตัวพร้อมทีมอาสาร่วมกตัญญูจึงได้ไปแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนที่หาเช้ากินค่ำและคนชราที่ไม่สามารถออกมานอกบ้านได้ในชุมชนโรงหมูและชุมชนคลองเตยภายใต้สโลแกนด้วยความห่วงใยเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันตนเผยว่า300กว่าครอบครัวที่ตนทำงานมอบเงินและหน้ากากอนามัยโดยมอบเงินให้ครอบครัวละ 2,000 บาทและครอบครัวละ500บาทโดยจะเดินแจกตามบ้านและไม่ให้ใครออกมาเพราะว่ามันเกิดความวุ่นวายนิดหน่อยและตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันเดือดร้อนจริงๆเพราะทุกอย่างหยุดหมดคนที่เคยมีรายได้กับไม่มีไม่ได้ตั้งใจว่าหลังจากเสร็จจากชุมชนตรงนี้แล้วจะหยุดพักสักก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มต้นชุมชนต่อไปและทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนหมดเดือนเมษายนถึงแม้จะใช้งบประมาณ5ล้าน10ล้านก็จะทำล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเผยแล้วล่ะค่ะว่าเงิน10ล้านที่ได้มาบริจาคได้นั้นมาจากไหนตนก็เผยว่าปีนี้ตนได้เป็นพรีเซนเตอร์ประมาณสัก 5-6 ตัวมันก็ประมาณหลาย10ล้านจะนำเงินตรงนี้มอบให้กับสังคมเพราะเงินตัวนี้ตนไม่สมควรที่จะได้เก็บไว้เนื่องจากได้เป็นพรีเซนเตอร์เพราะตนนั้นได้เข้าไปช่วยเหลือน้ำท่วมที่อุบลราชธานีนั่นเองค่ะแม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นต้นแบบให้กับสังคมได้เป็นอย่างดีเลยจริงๆค่ะ